เป็นปกติของเขาอยู่แล้วที่ไม่ค่อยมีเวลาให้เพื่อนพี่น้องเพราะอะไรก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องมาถามผมหยอกเล่นเฉยเนี่ยขยี้โอเคเราโอเคครับทำไมอ่ะเรามีผมอยู่บ้านเลี้ยงแมวได้ผมมีความสุขถ้ามีมันก็มีเองเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นเองถ้าอยากให้เห็นเดี๋ยวก็เห็นเองก็มีคุยครับมีคุยก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีก็มีก็ปล่อยคนอื่นเขามีไปก่อนช่วงนี้ก็ถ่ายละครก็2เรื่องแล้วไงทุกวันนี้กลับบ้านมาก็ต้องมานั่งเลี้ยงลูก2ตัวก็หมดเวลาแล้วไม่รีบร้อนครับแต่ว่าถ้าจะถ้ามีเดี๋ยวเห็นเองรอเลยกำลังจะเปิดครับกำลังจะเปิดยังไม่เปิดก็ตื่นเต้นแล้วก็ถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมครับก็พร้อมตื่นเต้นแต่ว่าคือด้วยความเป็นพล็อตที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับผมจริงๆมันก็เลยทำให้ผมตื่นเต้นมากๆกับการที่จะได้เปิดโลกใบใหม่ของตัวเองมันต้องไปทำการบ้านในส่วนไหนเป็นพิเศษที่บอกว่าเปิดโลกการแสดงใหม่ของเราคือด้วยคอนเทนต์ที่เปลี่ยนไปครับคอนเทนต์ที่เราจะนำเสนอมันเปลี่ยนไปหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นวิธีการนำเสนอรวมถึงความเป็นตัวละครต่างๆเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นวิธีการต่างๆที่เราอยากถ่ายทอดไปให้คนดูก็มีความซับซ้อนขึ้นมันก็ต้องทำการบ้านหนักขึ้นรวมถึงการดูแลรูปร่างตัวเองด้วยกำลังจะเปิดแล้วครับกำลังที่แปลว่าอีกไม่กี่อาทิตย์แล้วคือด้วยความที่ร่วมกับเขาคิวทองครับร่วมกับเขาคิวทองก็เลยต้องรอคิวร่วมกับนิดนึงพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเริ่มจริงๆมีคิวเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วคิวนักแสดงไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็ไม่ได้มีปัญหาครับคือจริงๆอ่ะทุกคนเคลียร์คิวเพื่อรอให้สำหรับแม่หยวนเลยแต่ว่าด้วยที่ผ่านมาทุกคนก็จะรู้ว่าพี่สันทำสงครามสมรสแล้วก็บางกอกคณิกา2เรื่องก็คือคิว7วันก็คือคิวนั้นก่อนนักแสดงแล้วก็พอเขาปิดทั้ง2เรื่องมาเนี่ยเขาก็ต้องมีเวลาเป็นทำพรีโปรดักชั่นก็ต้องให้เวลาพี่สันเขาทำกันบ้านด้วยเนี่ยตอนแรกไม่กังวลหรอกพอถามกันแบบนี้เริ่มกังวลแล้วนะแล้วยิ่งสมองกำลังจะประสาทที่สั่นที่กี่อย่างเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่เหมือนกับสองเรื่องที่ผ่านมาปังจริงจริงจริงตอนแรกไม่กังวลเท่าตอนนี้แล้วล่ะโดนถามเดี๋ยวจะเริ่มกังวลละก็เต็มที่ครับถามว่ามันมีกังวลไหมผมว่าก็กังวลบ้างกังวลบ้างแหละแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็อยากทำให้เต็มที่แค่นั้นเองก็เราก็อยากให้แบบท่านผู้ชมแฟนๆละครได้ดูอะไรที่มันสวยงามไงก็ทำเพื่อคนดูได้เห็นแน่นอนครับได้โชว์มากขึ้นนะก็ต้องรอติดตามนะครับต้องดูแม่หยวนนะครับดูสดด้วยนะครับอ๋อยังไม่ได้เริ่มถ่ายโทษขายของแล้วเขาหุ่นดีอยู่แล้วตรงๆอ่ะเขาหุ่นดีตั้งแต่เกิดออกมาจากท้องแม่ก็คือมีซิกแพคแล้วไม่ถ้าสังเกตคือตรงๆก็คือแบบเป็นคนที่หุ่นดีดูแลตัวเองดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับน่าจะขอยากหน่อยเขาไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้เป็นปกติอยู่แล้วครับ
ป็นปกติของเขาอยู่แล้วที่ไม่ค่อยมีเวลาให้เพื่อนพี่น้องอะไรนะฮะเพราะอะไรก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องมาถามผมรู้อยู่แล้วมาถามอะไรผมหยอกเล่นเฉยเนี่ยขยี้เฮ้ยผมเป็นคนให้เวลากับเพื่อนเต็มที่ครับแล้วตกลงมีไหมครับฮะมีแฟนๆละครเต็มไปหมดเลยเหงาไหมครับไม่เหงาครับเพราะว่ามีลูกสองมีลูกสองตัวไม่เหงาแล้วแล้วมีแฟนไหมครับก็บอกแล้วมีเยอะไงแฟนๆละครรอไปก่อนก็มีมันก็มีรอไปก่อนช่วงนี้ทำงานกับเลี้ยงลูกโอเคเราโอเคครับทำไมอ่ะเรามีผมอยู่บ้านเลี้ยงแมวได้ผมมีความสุขถ้ามีมันก็มีเองเดี๋ยวก็เห็นฮะเดี๋ยวก็เห็นเองถ้าอยากให้เห็นเดี๋ยวก็เห็นเองตอนนี้โสดสนิทไหมครับก็มีคุยครับมีคุยก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีก็มีก็มีจ้าก็มีจ้าอะไรนะจ๊ะพี่รุ้นตรงไหนอ่ะก็เดี๋ยวเห็นเองไงเดี๋ยวอยากให้เห็นเดี๋ยวเห็นเองฮะอะไรจ๊ะฮะเดี๋ยวก็เห็นเองรีบเหรอก็ทำไมอ่ะคนอื่นเขาอยากก็ปล่อยคนอื่นเขามีไปก่อนช่วงนี้ก็ถ่ายละครก็สองเรื่องแล้วไงเลี้ยงลูกอีกใช่ทุกวันนี้กลับบ้านมาก็ต้องมานั่งเลี้ยงลูกสองตัวก็หมดเวลาแล้วไม่รีบร้อนครับแต่ว่าถ้าจะถ้ามีเดี๋ยวเห็นเองรอเลยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ